ทุกท่านนะครับกลับมาพับกบเอ้ยพบกับยุกยิกติวเตอร์นะครับอันนี้ก็ตอนที่สองแล้วกับ energy balance ครั้งนี้เราจะพูดช้าลงนิดนึงเพราะเราจะพูดเรื่องของคอนเซปต์และวิธีคิดของ energy balance นะครับก็จะต้องทำความเข้าใจนิดนึงenergy balance คือenergy in เท่ากับ energy out คล้ายๆกับ mass balance นะครับที่ mass in เท่ากับ mass out ก็คือจากรูปที่เป็นมวลเข้ามาจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเข้ามาแทนซึ่งพลังงานในที่นี้เราก็จะใช้ enthalpy จะพูดถึงเรื่อง enthalpy อย่าง h ตัวเล็กก็คือ specific enthalpy หรือ enthalpy เฉพาะซึ่งเป็นต่อหนึ่งหน่วยมวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีปริมาณมวลเข้ามาด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าปริมาณพลังงานทั้งหมดเป็นเท่าไหร่มันก็เลยได้สมการที่เป็น m ดอทคูณกับ enthalpy นั่นเองฮะก็เข้าสองทางมีพลังงานอยู่สองก้อนเข้ามาแล้วก็ออกไปอีกสองก้อนก็เลยเป็นฝั่งซ้ายสองฝั่งขวาอีกสองโอเคครับเราพูดถึงระบบปิดก็คือระบบปิดในที่นี้คือสมมุติว่ามีสตรีมกับอาหารซึ่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันดูจากลูกศรนะฮะลูกศรสีฟ้าก็คือออกมาก็ยังเป็นสีฟ้าส่วนสีแดงออกมาก็ยังเป็นสีแดงครับก็คือสตรีมจะไม่ยุ่งจะไม่ไปรวมกับพลังงานก้อนของสตรีมจะไม่ไปรวมกับพลังงานของอาหารคือจะแลกเปลี่ยนแค่ความร้อนก็คือจะไม่เอามารวมกันนั่นเองครับซึ่งอาจจะเป็นพวก evaporator หรือว่าพวก preheat tank อะไรพวกนี้ก็ได้ครับก็คือแบบว่าถ้าเป็น evaporator ก็อาจจะแบบว่ามี vapor คือน้ำระเหยออกไปด้วยอะไรอย่างนี้ทำให้ product ของเราเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นพวก preheat ก็จะเป็นแบบว่าอาจจะไม่มี vapor ก็คืออาหารเข้ามารับความร้อนจากสตรีมแล้วก็ออกไปสตรีมก็จะพลังงานลดลงก็จะอะไรนะสตรีมธรรมดากลายเป็น condensed steam สตรีมในที่นี้ก็พอตัวเองเป็นไอพอให้ความร้อนไปตัวเองกลายเป็นของเหลวเหมือนให้พลังงานส่วนของ latent heat ออกไปนะนั่นเองส่วนระบบเปิดก็จะเน้นพวกเรื่องของการผสมกันนะฮะก็คือพลังงานส่วนนี้อาจจะร้อนกว่าพลังงานส่วนนั้นพอมารวมกันก็จะได้พลังงานอีกส่วนหนึ่งที่ออกมานั่นเองก็ได้สมการประมาณนี้เข้า2ออก1อย่างฝั่งซ้ายก็คือเข้า2ออก3โอเคสังเกตตรงเนี้ยมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นพลังจากพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกนะฮะสำหรับระบบปิดเนี่ยก็จะยกตัวอย่างว่าให้เท่ากับรับแต่ส่วนระบบเปิดก็จะเป็นก่อนเท่ากับหลังจริงๆระบบปิดก็จะเป็นก่อนเท่ากับหลังก็ได้แต่ว่าคิดว่าถ้าให้เท่ากับรับมันจะเข้าใจง่ายกว่าถึงตอนนี้ก็ยังจะงงอยู่เดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันก่อนอื่นเราทำความเข้าใจกับค่า CP CP คืออะไร CP คือความร้อนจำเพาะหรือความจุความร้อนจำเพาะ specific heatมีหน่วยเป็นพลังงานต่อมวลต่ออุณหภูมิเช่นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเซลเซียสองศาเซลเซียสฟังมาถึงขนาดนี้แล้วก็งงละสิ CP คืออะไรวะก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเป็นกระเป๋าแล้วกันจากสมการคือ MCP Delta T อาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็คือมวลในที่นี้คือปริมาณใช่ไหมปริมาณคูณด้วยความจุความร้อนเฉพาะคูณด้วยความต่างของอุณหภูมิก็เลยเปรียบเทียบว่า CP อ่ะคือกระเป๋าความร้อนเฉพาะเราจะแทนเป็นกระเป๋าส่วน H คือ Enthalpy เราจะแทนค่าพลังงานด้วย Energy Drink เป็นกระป๋องเลยเป็น Enthalpy เฉพาะ M ก็คือจำนวนคนที่แบกกระเป๋าหรือว่าเป็นมวลนั่นเองส่วนเดลต้าทีจะเป็นจำนวนกระเป๋าความต่างอุณหภูมิยังพูดไม่จบจะเพิ่งปิดช่องหนีนะฟังต่อ
ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่แน่ๆCP CP เท่ากับช่องหนึ่งเห็นไหมศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งถึงสองสองถึงสามสามถึงสี่สี่ถึงห้าอะไรเงี้ยจนไปถึงร้อยสารแต่ละชนิดจะมีกระเป๋าที่ไม่เท่ากันขนาดกระเป๋านะสมมติว่าไอเส้นไอช่องข้างบนที่เรียงๆกันเนี่ยเป็นของน้ำ Sensible Heat ก็คืออุณหภูมิศูนย์ถึงร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็น Latent Heat คือเปลี่ยนสถานะแล้วค่อยไปเป็น Sensible Heat ในส่วนของแก๊สแทนเห็น C ไหมก็คือต่อเซลเซียสใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อเซลเซียสแสดงว่า1องศาเซลเซียสเท่ากับกระเป๋า1ใบโอเคไหมนี่แหละคือจะโชว์ให้ดูว่าตั้งแต่0ถึง100เท่ากับกระเป๋า100ใบส่วน CP ของน้ำเนี่ยเท่ากับ4.18กิโลจูลต่อกิโลกรัมองศาเซลเซียสซึ่งจะเท่ากับ Energy Drink เนี่ยใส่ในกระเป๋าได้4.18กระเป๋าเอ้ย4.18กระป๋องก็คือ1กระเป๋า1ใบเนี่ยจะใส่ Energy Drink ได้4.18กระป๋องนะโอเคนะน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นละโอเคส่วน CP ของไอน้ำเนี่ยในอุณหภูมิที่มากกว่า100ตรงเนี้ยจะมีค่า CP เท่ากับ 1.99 เพราะฉะนั้นก็จะใส่ Energy Drink ได้ 1.99 กระป๋องนั่นเองกระเป๋าของไอน้ำจึงมีขนาดที่เล็กกว่าของน้ำนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตั้งแต่อุณหภูมิ0ถึง100เนี่ยจะเท่ากับกระเป๋า100ใบซึ่งจะใส่ Energy Drink ได้ทั้งหมด418กระป๋องโอเคนะพอทำความเข้าใจกันละเพราะฉะนั้น CP Delta T ก็จะเท่ากับ418กิโลจูลต่อกิโลกรัมโอเคครับจากสมการนี้ก็คือมันจะเป็นความเท่ากันของ Q คือปริมาณความร้อนทั้งหมดเท่ากับ Enthalpy ทั้งหมดในที่นี้คือเท่ากัน Q กับ H คือเป็นเรื่องของความร้อนเท่ากับ M H ก็คือปริมาณของความร้อนก็จะเท่ากับ MCP Delta T เพราะฉะนั้น H จะเท่ากับ CP Delta T ในกรณีที่ M เท่ากัน H เท่ากับ CP Delta T ได้ยังไงพลังงานกับอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กันทำให้คนทั่วไปอ่ะเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงแปลงค่าจากหน่วยพลังงานไปเป็นอุณหภูมินั่นเองปกติเราไม่เรียกกันว่าพลังงานเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะเรียกกันว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำมีอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ทีนี้เรามองภาพว่าอุณหภูมินั้นเป็นพลังงานเพราะฉะนั้น CP delta T เนี่ยก็จะเท่ากับสมมุติว่า100ปริมาณองศาเท่ากับ100ใช่ไหมก็คือ4.18คูณ100จะได้418กิโลจูลต่อกิโลกรัมถ้าเป็น H ล่ะเป็น Enthalpy ล่ะในตารางใน Steam Table ใช่ไหมก็จะได้ 419.17 กิโลจูลต่อกิโลกรัมซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันจากปกติถ้าหากต้องการทราบว่าไอ้น้ำที่100องศาเซลเซียสเนี่ยมี Enthalpy จำเพาะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับน้ำ0องศาเซลเซียสนะปกติเนี่ยปริมาณความร้อนทั้งหมดน่ะแล้วก็จะเอา CP มาบวกกับ Latent Heat ถึงจะได้ไอน้ำที่100องศาเซลเซียสโอเคนะ Enthalpy จำเพาะเนี่ยเราไม่ต้องสนใจ M เพราะว่าหาไม่ต้องสนใจ M เพราะหาค่าจำเพาะคือต่อ1หน่วยกิโลกรัมเท่านั้นเนี่ยโจทย์ตอนนี้เราต้องการ Enthalpy จำเพาะเราก็เลยไม่ต้องสนใจ M โอเคนะครับก็เลยเอา 4.18 มาคูณกับ100บวกกับ 2256.4 ซึ่งจะได้ 2674.4 ซึ่ง latent heat ในที่นี้ก็คือ HFG นั่นเองก็คือปริมาณความร้อนประมาณ enthalpy จำเพาะที่ทำให้เปลี่ยนสถานะมาบวกกับ MCP delta T แล้วก็จะได้ค่าเท่านี้แต่ถ้าถามว่า Enthalpy ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ M คูณกับ Enthalpy ใดๆเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยก็ไปดูที่ HG ซึ่งตารางเขามีให้อยู่แล้ว
คือค่าเท่ากับ 2,675.6 กิโลจูลซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันกับที่เราเอามาบวกกับ MCP Delta T สตรีมเทเบิลดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าสตรีมเทเบิลน่ะสร้างมาเพื่อให้เราอ่ะง่ายต่อการหยิบข้อมูลมาใช้นั่นเองเราไม่ต้องมานั่งบวก CP Delta T มามัวเปลี่ยนอุณหภูมิอะไรคือเรามามองปุ๊บเราต้องการตรงไหนเราจิ้มเราใช้ได้เลยนั่นเองครับการหาค่า CP ในกรณีที่เป็นของผสมก็จะใช้สมการนี้ CP mixture ก็คือของผสมนะเท่ากับsummation ของ xi คูณกับ cpi xi นี่ก็คือสัดส่วนของใดๆนั่นแหละสัดส่วนใดๆคูณกับ cp ของใดๆก็คือต้องเป็นของชนิดเดียวกันนะสมมติว่า cp ของน้ำเชื่อมต้องการทราบ cp ของน้ำเชื่อม 80% ก็คือน้ำ20น้ำตาล 80% นั่นเอง CP ของน้ำเท่ากับ 4.18 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเซลเซียสแล้วก็ CP ของน้ำตาลเท่ากับ 1.24 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเซลเซียสเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรนี้ก็จะเป็นเราจะใช้เพราะว่าน้ำเชื่อมเป็นไซรัป 0.2 ก็คือน้ำ 20% สัดส่วนก็เลยเป็น 0.2 คูณกับ CP ของน้ำบวกกับสัดส่วนของน้ำตาลก็คือ 0.8 คูณกับ CP ของน้ำตาลคือ 1.24 ก็จะได้ CP ของผสมหรือน้ำเชื่อมนี้ 1.828 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเซลเซียสครับการหาค่า CP ในกรณีที่เป็นของผสมโอเคสมมุติเลยว่าเราเจออาหารชนิดนึงเราอยากรู้ว่าเอ้ยมันค่า CP เท่าไหร่โอ้ไม่ก็ขี้สงสัยเกินเอาเป็นว่าเราสมมุติว่าเราต้องการผลิตอาหารอย่างนึงแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีความร้อนเฉพาะเท่าไหร่เราจะได้คำนวณว่าเราจะได้ใช้พลังงานให้พลังงานเท่าไหร่ถึงจะอุณหภูมิเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอเคสมมุติแล้วกันว่าเรามีอาหารชนิดนึงเราก็ไปหาข้อมูลมาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาว่าCP ของน้ำตาลเท่าไหร่ CP ของไฟเบอร์เท่าไหร่ CP ของไขมันโปรตีนเกลือพวกแร่ธาตุแล้วก็ของน้ำเป็นเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลเนี่ยมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยเป็นส่วนเพราะฉะนั้นน่ะในอาหารมันจะเป็นของผสมใช่ไหมพวกน้ำตาลมีไฟเบอร์มีไขมันโปรตีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปหามาทีนี้สมมติว่าในตัวอย่างนี้คือมวลทั้งหมด25กรัมแล้วก็อยากรู้ว่าไอสัดส่วนของน้ำเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าจากสูตร xi เท่ากับ mi ก็คือสมมุติว่า mi เนี่ยเป็นน้ำหารด้วยมวลทั้งหมดโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้ำก็คือส่วนที่เหลือของทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันใช่ไหม1ลบด้วยสัดส่วนของทั้งหมดที่มาบวกกันไอ้เมื่อกี้คือ xi สมมติว่าเราอยากรู้ว่าน้ำตาลมีสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็เอาน้ำตาลตั้งมวลของน้ำตาลตั้งหารด้วยมวลทั้งหมดอย่างอันนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะ5กรัมหารด้วย25ก็จะกลายเป็น 0.2 อย่างเงี้ยน้ำตาลก็จะเป็น 0.2 อย่างนี้โอเคอย่างโปรตีนใช่ไหมก็จะเป็น2หารกับ25ถ้าเป็นน้ำล่ะน้ำก็คือเอา1มาลบด้วยซัมเมชันของ xi ก็คือเอาไอ้พวกเนี้ยมาบวกกันเอาสัดส่วนของแฟตสัดส่วนของไฟเบอร์โปรตีนมินเนอรัลชูการ์เอามาบวกกันเลยเอา1ตั้งหารเอา1ตั้งแล้วก็ลบด้วยเมื่อกี้ที่บวกกันแล้วก็จะได้ส่วนที่เหลือคือของน้ำนั่นเองตามสมการนี้ก็คือถ้าอยากได้ CP ของ product เราก็เอาสัดส่วนของแต่ละส่วนเนี่ยมาบวกกันนั่นเองซึ่ง x ในที่เนี้ยสัดส่วนในที่เนี้ยลองมาบวกกันก่อนว่าได้ค่าเท่ากับ1มั้ยถ้าไม่ได้ค่าเท่ากับ1แสดงว่าเราลืมอะไรสักอย่างโอเคนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นการหาค่า CP แบบอย่างง่ายคร่าวๆเอาไว้สำหรับคำนวณเล่นๆ
ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความดันสักนิดละกันความดันก็คือ P เท่ากับ F ส่วน A หรือแรงที่กระทำต่อพื้นที่เห็นไหมพอมองภาพบอกเนาะคือแรงสมมุติว่าแรงมันกระทำต่อพื้นที่เนี่ยจากที่เราเคยรู้กัน F เท่ากับ MA หน่วยเป็นนิวตันหรือนิวตันในที่นี้ก็คือ M คือกิโลกรัมใช่ไหมมวลคูณกับ A A คือความเร่ง M ส่วนวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นหน่วยนิวตันก็จะเท่ากับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วน A พื้นที่ A ใหญ่พื้นที่จะเท่ากับตารางเมตรดังนั้น F ส่วน A ก็จะเท่ากับ N ส่วน M กำลังสองนิวตันส่วนเมตรกำลังสองนิวตันต่อตารางเมตรพูดง่ายๆหรือกิโลกรัมต่อเมตรวินาทีกำลังสองเราก็เลยเรียกสั้นๆว่าปาสคาลนั่นเองโอเคทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันคือความดันของอากาศปกติเนี่ยเราจะเรียกว่า1 atm 1 atm จะเท่ากับ 101.3 กิโลปาสคาลนะส่วน 101.3 กิโลปาสคาลเนี่ยจะเท่ากับ 1.013 บาร์ดังนั้นถ้าเราเทียบกันได้เลยว่า1 atm เนี่ยจะเท่ากับ 1.013 บาร์อันนี้เป็นความรู้นะครับเผื่อนำไปใช้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ case study แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการคิดคอนเซ็ปต์โอ้ยต่อนะครับต่อไปนี้ก็จะพูดถึงตัวอย่างคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดต่างๆของสมดุลพลังงานเราจะไม่พูดเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะเราจะอธิบายเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับก็คือในเรื่องของแนวคิดไอ้ตัวเลขมันก็แค่เรื่องของคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถ้าแนวคิดเนี่ยคือถ้าเราคิดได้ปุ๊บที่เหลือมันก็จะไหลไปเลยไหลไปแบบเราก็จะทำได้อะโอเคฮะมาดูตัวอย่างข้อแรกเราต้องการทราบอุณหภูมิน้ำสมมุติว่าเราเป็นขี้สงสัยหรือว่าเราได้โจทย์มาต้องการทราบอุณหภูมิน้ำเมื่อเอาน้ำร้อนผสมกับน้ำแข็งมันจะไปอยากรู้ทำไมว่าน้ำร้อนผสมกับน้ำแข็งมันจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยดูลองคิดดูเล่นๆแล้วนะฮะถ้าก็ลองคิดดูลองกดพอสแล้วก็ลองคิดดูว่ามันต้องมีอะไรถ้าสมมติว่ารอเฉลยอยากให้เฉลยเลยฮะก็ดูต่อโอเคทีเนี้ยเราต้องรู้อยู่2ฝั่งก็คือฝั่งแรกคือเรามีอะไรเรามีค่าอะไรบ้างหรือว่าโจทย์เขาให้ค่าอะไรมาสมมตินะฮะสิ่งที่มีหรือว่าโจทย์ให้มาก็คือเอนทรอปีของน้ำร้อนเอนทรอปีของน้ำแข็งก็คืออุณหภูมิน้ำร้อนอุณหภูมิน้ำแข็งอย่างอุณหภูมิน้ำแข็งก็ที่0องศาที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็จะเปิดตารางเปิดสตรีมเทเบิลในส่วนของsaturated solid vapor เราจะได้ค่าของ enthalpy น้ำแข็งมาส่วนของน้ำร้อนก็จะเป็น liquid vapor นะครับก็คือที่100ไม่ใช่ที่100องศาที่ยังไม่ถึงจุดเดือดนะยังเป็นน้ำยังเป็นของเหลวอิ่มตัวอยู่มีมวลน้ำร้อนแล้วก็มวลน้ำแข็งก็คือสมมติว่าเรามีเทอร์โมมิเตอร์กับเครื่องชั่งแล้วก็ชั่งน้ำแข็งชั่งน้ำร้อนแล้วก็วัดอุณหภูมิน้ำร้อนวัดอุณหภูมิน้ำแข็งทีนี้เราก็จะได้ค่าข้อมูล4อย่างละสิ่งที่ได้มาแล้วทีนี้เราจะหาอุณหภูมิน้ำได้อย่างไรก็คือวิธีทำนั่นเองก็คือสิ่งที่ต้องการคือเอนทรอปีน้ำสุดท้ายก็แค่เมื่อน้ำแข็งกับน้ำร้อนมาผสมกันเนี่ยเราจะได้เอนทรอปีน้ำสุดท้ายมาแล้วเราก็เอาเอนทรอปีสุดท้ายเนี่ยไปเทียบในตารางก็คืออินเตอร์โพเลตในตารางนั่นเองว่าเอ้ยระหว่างเอนโทรปีเท่านี้กับเอนโทรปีเท่านี้มันจะอยู่ในช่วงของอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วมันจะคำนวณออกมาได้อุณหภูมิเท่าไหร่นั่นเองครับก็คือเริ่มจากพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกแล้วก็มาเริ่มละว่าก่อนเท่ากับหลังคืออันนี้มันเป็นการผสมเนาะการผสมแล้วก็เลย
มันเป็นระบบเปิดอ่ะจากที่พูดง่ายๆว่าที่เราบอกว่าทริคให้เข้าใจง่ายๆก็คือก่อนเท่ากับหลังก่อนเท่ากับหลังยังไงวะไม่เข้าใจก่อนก็คือน้ำร้อนกับน้ำแข็งหลังก็คือมันกลายเป็นน้ำอ่ะน้ำร้อนบวกน้ำแข็งเท่ากับน้ำก็คือพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกอ่ะแหละแต่ว่าผมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือก่อนเท่ากับหลังก่อนก็คือ mi i ในที่นี้ก็คือ ice น้ำแข็งส่วน hw ก็คือ hot water เอาน้ำแข็งกับน้ำร้อนเนี่ยมาบวกกันจะได้เท่ากับน้ำซึ่งเราต้องการเอนโทรปีสุดท้ายใช่ไหมก็คือ hw เพราะฉะนั้นก็อย่าแค่ง่ายๆเลยแค่ย้าย mw ลงไปหารเราก็ได้คำตอบละแล้วก็เอา hw ไป interpolate ในตารางเราก็จะได้ค่าอุณหภูมิออกมานั่นเองโอเคนะเหมือนเดิมนะตัวอย่างข้อที่2ถ้าต้องการทราบเวลาที่เครื่องปรับอากาศดึงความร้อนจากห้องมันคิดยังไงวะถ้าอยากลองคิดเองลองกดพอสไว้ก่อนครับลองคิดเองก่อนถ้าคิดไม่ได้จริงๆก็ค่อยมาฟังผมเฉลยว่าเราต้องเริ่มจากอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราต้องการอะไรสิ่งที่ต้องการคืออะไรแล้วเราถึงจะได้ค่าค่านั้นออกมาต่อเลยนะครับเราต้องการทราบเวลาที่เครื่องปรับอากาศดึงความร้อนออกมาก็คือพูดง่ายๆเราต้องการเวลาก่อนที่จะได้เวลาเนี่ยเราต้องมีอะไรก่อนฉะนั้นสิ่งที่มีสมมติว่าโจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ให้มาหรือว่าเราเนี่ยไปหาเองสมมติว่ามันเป็นแบบโจทย์ปัญหาหรือว่าเราไปหาเรื่องกับมันเองเอนโทรปีอากาศก่อนและหลังซึ่งอากาศเนี่ยมันจะไม่อยู่ในเรื่องของ steam table นะฮะมันจะอยู่ในไซโครเมติกชาร์ตเดี๋ยวเราจะพูดถึงในการพาร์ทหน้าไซโครเมติกชาร์ตสมมติว่าถ้ามันเป็นข้อสอบเขาอาจจะให้โจทย์มาว่าอากาศมีเอนโทรปีเท่านี้ก่อนเท่านี้หลังเป็นเท่านี้มีอากาศมวลเท่านี้มวลอากาศมวลอากาศมาจากไหนก็อาจจะมาจากความชื้นในอากาศด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในไซโครเมติกชาร์ตสมมติว่าโจทย์ให้มามวลอากาศเท่านี้อัตราการถ่ายเทความร้อนเท่านี้ก็คือเครื่องปรับอากาศก็แอร์เนาะแอร์มันก็ต้องถ่ายเทความร้อนออกไปสู่บรรยากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเอนโทรปีทั้งหมดที่เราต้องการเอนโทรปีทั้งหมดในที่นี้คืออะไรก็พอได้เอนโทรปีทั้งหมดเนี่ยเราก็เทียบกับอัตราการถ่ายเทความร้อนใช่ไหมก็จะได้เวลาออกมาแต่เรามาดูสมการกันดีกว่าว่าเอนโทรปีทั้งหมดคืออะไรสมมติว่าผมสร้างห้องหนึ่งมองให้เห็นภาพเลยติดแอร์เข้าไปถ่ายเทความร้อนออกไปพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกก็คือพลังงานเข้าก็คือก่อนระบายความร้อนตอนนี้เราอยู่ในห้องหนึ่งยังไม่เปิดแอร์นะก่อนระบายความร้อนเนี่ยมีเอนโทรปีเท่านี้แต่พอพลังงานออกก็คือส่วนฝั่งขวาคือฝั่งซ้ายจะเท่ากับฝั่งขวาใช่ไหมคือพลังงานทั้งหมดที่เราดึงออกไปเนี่ยดึงออกไปจากห้องเนี่ยพอบวกกับพลังงานที่หลังระบายความร้อนไปแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับก่อนที่เราเปิดแอร์นั่นเองพูดง่ายๆว่าเราโยนของไปนอกห้องแต่ว่าโยนไม่หมดอะยังมีของที่อยู่ในห้องอยู่แต่เอามาบวกกันเนี่ยก็จะได้เท่ากับก่อนโยนออกไปพูดง่ายๆนั่นเองมีง่ายหรือเปล่าวะพลังงานทั้งหมดที่ดึงออกเราก็สลับข้างกันใช่ไหมก็คือเอาก่อนอ่ะก็คือเราอยากรู้ว่าเอนโทรปีก่อนกับหลังเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ย้ายข้างหลังระบายความร้อนเนี่ยไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับก่อนระบายความร้อนเราถึงจะได้พลังงานทั้งหมดที่ดึงออกไปนั่นเองพลังงานในที่นี้ก็คือเอนโทรปีที่ผมว่าตอนแรกเขียนสมการคือ Q ความร้อนทั้งหมดจะเท่ากับเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือมวลอากาศก็คือปริมาณอากาศนั่นแหละคูณด้วยเอนโทรปีของอากาศก่อนลบด้วยพลังงานส่วนหลังก็คือมวลอากาศในที่เนี้ย m air ใช่ไหมจะมีค่าเท่าเดิมเพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ได้ถูกระบายไปข้างนอกแต่ว่าส่วนที่ระบายไปข้างนอกแค่ความร้อนเท่านั้นอากาศไม่ได้ออกไปนะครับ
ราะฉะนั้น m a ก็จะเท่ากันทั้ง before และ after เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ q ใหญ่มาแล้วใช่ไหมเรารู้ว่า q ใหญ่เนี่ยมันเท่ากับ q เล็กคูณ t t ในที่นี้ก็คือเวลาความร้อนทั้งหมดเนี่ยมาจากอัตราการถ่ายเทความร้อนในระยะเวลาที่กำหนด q นี้ที่นี้คืออัตราสมมติว่า q ใหญ่เนี่ยเรามองในเรื่องของระยะทางนะ q เนี่ยคือระยะทางทั้งหมดแต่ว่า q เล็กเนี่ยคือสมมติว่าเป็นความเร็วความเร็วคูณกับเวลาเราจะได้ระยะทางอะไรประมาณเนี้ยก็คืออัตราที่จะดึงความร้อนออกในเวลาที่กำหนดเท่านี้จะได้ความร้อนทั้งหมดเท่านี้ก็คือ q ใหญ่ฟังดูจะงงก็กรอกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นย้ายค่าปุ๊บ t ก็จะเท่ากับปริมาณความร้อนทั้งหมดเนี่ยต่อด้วยหารด้วยอัตราการถ่ายเทความร้อนนั่นเองต่อไปข้อที่3ใช้น้ำร้อนในการหาค่า CP ของอาหารเฮ้ยแม่งหายังไงวะลองคิดดูก่อนนะฮะลองกดพอสดูก่อนแต่ถ้าไม่กดก็ฟังต่อสิ่งที่มีคือน้ำร้อนเริ่มต้นเลยเรามีน้ำร้อนเรารู้อุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราก็แปลงค่าไปเป็นเอนโทรปีเราวัดอุณหภูมิของอาหารสมมติว่าโจทย์ให้อุณหภูมิน้ำร้อนกับอุณหภูมิอาหารมาทั้งสองอย่างจะเรียกว่าก่อนก็คือเรารู้มวลของน้ำร้อนเรารู้ว่าน้ำร้อนปริมาณเท่านี้มีมวลเท่าไหร่ลบปริมาณอาหารเพราะฉะนั้นเราก็จับสองอย่างเนี้ยเอามารวมกันแม่งเลยอุณหภูมิน้ำร้อนหลังก็คือน้ำร้อนสุดท้ายหลังจากสุดท้ายน้ำกับอาหารเนี่ยจะมีอุณหภูมิเท่ากันก็คือเอามาผสมกันปุ๊บน้ำจะถ่ายเทความร้อนให้กับอาหารจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นน้ำร้อนจะมีอุณหภูมิที่ลดลงฉะนั้นเห็นไหมพอผสมกันปุ๊บทีสุดท้ายจะอุณหภูมิเท่ากันก็คือน้ำร้อนกับอาหารจะมีอุณหภูมิเท่ากันในช่วงสุดท้ายเราจะได้ส่วนของอะไรนะปริมาณเอนโทรปีก็คือเดลต้า H ของน้ำแล้วก็เดลต้า T ของอาหารทำไมไม่เป็น N ทำไมไม่เป็นเดลต้าh ของอาหารก็เพราะว่าเราไม่ได้มีสตรีมเทเบิลของอาหารนั่นเองเข้าใจไหมเราต้องใช้ค่า CP ซึ่งค่า CP มันก็จะมาจากสมการนี้ก็คือ mcp เดลต้า t อย่างน้ำร้อนเราก็รู้เดลต้า t นะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ว่าเราใช้เดลต้า h เพราะว่าเรามีสตรีมเทเบิลหรือว่าค่าที่ได้ออกมาของเอนโทรปีก่อนและหลังนั่นเองดังนั้นสมการก็เป็นพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกแล้วก็ก่อนและหลังเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบตรงสิ่งที่มีกับสิ่งที่ต้องการก็คือก่อนกับหลังก่อนเท่ากับหลังก็คือเป็นของผสมเราก็เลยจะเรียกว่าเป็นระบบเปิดก่อนก็คือเอาน้ำร้อนก่อนบวกกับอาหารที่เป็นก่อนจะเท่ากับน้ำร้อนหลังลบด้วยบวกด้วยอาหารหลังก็คือน้ำร้อนก็เป็นน้ำร้อนสุดท้ายกับอาหารสุดท้ายเนี่ยมาบวกกันแล้วก็เอาน้ำร้อนกับอาหารก่อนมาบวกกันฉะนั้นก็จะได้สมการนี้ก็คือปริมาณความร้อนของอาหารปริมาณความร้อนของน้ำก่อนก็คือเอนโทรปี W 1ส่วนน้ำร้อนหลังคือเอนโทรปี W 2โอเคอาหารก่อนก็คือเดลต้า T 1อุณหภูมิของเดลต้า T 1กับหลังเดลต้า T 2แล้วก็ย้ายข้างทำไมก็คือเราเอาแบบค่าที่มันสัมพันธ์กันมาลบกันซึ่งมวลอาหารเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนมวลน้ำก็ไม่ได้เปลี่ยนถึงมันจะมารวมกันก็เถอะแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นmf ก็คือมวลของอาหารเนี่ยจะเท่ากันทั้งก่อนและหลังเราก็จะสามารถดึงตัวร่วมมันออกมาได้ทีนี้อย่างของน้ำร้อนใช่ไหมพอมาเปลี่ยนเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิลดลงมวลน้ำก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เอนโทรปีลดลงแต่อาหารเนี่ยมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่า CP
เราก็ดึง CP ที่เป็นตัวร่วมออกแล้วก็เอาค่าที่เหลือเนี่ยย้ายไปหารซะก็อย่างที่ A รูปฝั่งซ้ายใช่ไหมก็คือน้ำร้อนมาเป็นของผสมก็คือเดลต้า H น่ะอาหารไปเป็นของผสมก็จะกลายเป็นเดลต้าทีก็คือพูดง่ายๆว่าเดลต้า H ต่อด้วยเดลต้าทีเลยนั่นเองก็คูณกับปริมาณก็คือมวลคูณเดลต้า H หารด้วยมวลคูณเดลต้าทีมวลของอาหารคูณเดลต้าทีมวลของน้ำคูณเดลต้า H หารด้วยมวลของอาหารคูณเดลต้าทีก็จะได้ค่า CP ของอาหารออกมานั่นเองครับก็คือความร้อนของน้ำถูกถ่ายเทไปทำให้อาหารมีอุณหภูมิสูงขึ้นเราจะรู้ค่า CP ของอาหารโอเคฮะตอนแรกก็คิดว่าจะช้ากว่านี้แต่ว่ามันช้าได้แค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะติดขัดข้อที่4หาปริมาตรภาชนะปิดสนิทโดยไม่วัดพื้นที่และความสูงตรงนี้ผมว่าเริ่มยากละสำหรับใครบางคนก็ถ้าอยากคิดก็ลองคิดดูก่อนนะฮะสิ่งที่มีคือสมมติว่าโจทย์ให้มาหรือหาเองได้เนาะใส่น้ำไปในขนาดที่เมื่อให้ความร้อนเนี่ยจุดเดือดก็ยังมีน้ำเหลืออยู่โอเคก็คือน้ำไม่น้อยเกินไปน้ำไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าน้ำมากเกินไปมันก็เมื่อภาชนะปิดสนิทใช่ไหมก็คือแบบมันเป็นระบบปิดอะพอให้ความร้อนไปพอน้ําเยอะเนี่ยมันจะเกิดความดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้กลายเป็นไอยากแล้วก็มวลน้ําที่ใส่เข้าไปก็คือมวลน้ําก่อนสิ่งที่ต้องการก็คือมวลน้ําสุดท้ายมวลน้ําหลังไม่ใช่หลังจุดเดือดนะที่จุดเดือดที่จุดเดือดจะทําให้ทราบมวลของไอด้วยก็คือเรารู้ปริมาณน้ำเราก็จะรู้ปริมาณไอนั่นเองจะมีรูปภาพให้ดูให้ความร้อนไปกลายเป็นไอนะครับมวลเข้าเท่ากับมวลออกอันนี้เป็นเรื่องของ mass balance ละแต่ว่าวิธีคิดเริ่มต้นน่ะจะเป็นเรื่องของ energy balance ครับมวลรวมเท่ากับมวลน้ำบวกมวลไอก็คือมวลรวมตอนแรกก็คือมวลน้ำก่อนเท่ากับมวลน้ำหลังบวกกับไอโอเคนะก็คือเพราะฉะนั้นน่ะเอามวลน้ำก่อนกับมวลน้ำหลังเนี่ยมาลบกันเราก็จะได้มวลไอนั่นเองครับทีนี้มวลรวมเนี่ยคูณกับความหนาแน่นจะเท่ากับมวลน้ำคูณความหนาแน่นบวกมวลไอคูณกับความหนาแน่นเพราะว่าเราต้องการรู้ปริมาตรใช่ไหมก็คือความหนาแน่นเนี่ยมันเท่ากับกิโลกรัมแต่ก็คือมวลส่วนปริมาตรแต่ว่าเราต้องการปริมาตรเพราะฉะนั้นมวลเนี่ยมวลคูณความหนาแน่นเนี่ยมันจะได้เท่ากับปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรทีนี้มวลน้ำเปลี่ยนจากความหนาแน่นที่คูณกับมวลน้ำเปลี่ยนไปเป็นหารด้วยปริมาตรเฉพาะบวกด้วยมวลไอหารด้วยปริมาตรเฉพาะสมการนี้ครับก็คือปริมาตรรวมเท่ากับมวลน้ำหารด้วยปริมาตรเฉพาะของน้ำบวกด้วยมวลไอหารด้วยปริมาตรเฉพาะของไอนั่นเองอาจจะงงเนาะก็คือปริมาตรเฉพาะคือส่วนกับของความหนาแน่นนั่นเองจากความหนาแน่นปกติจะเป็นมวลส่วนปริมาตรแต่ปริมาตรเฉพาะจะเป็นปริมาตรส่วนมวลก็จะเป็นพวกลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมอย่างน้ำหนึ่งลูกน้ำหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยจะขยายตัวได้กี่ลูกบาศก์เมตรไอหนึ่งกิโลกรัมจะขยายตัวได้กี่ลูกบาศก์เมตรกับกันอย่างความหนาแน่นก็จะเป็นในหนึ่งลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอหนึ่งลูกบาศก์เมตรจะชั่งได้กี่กรัมอะไรเงี้ยมันจะกลับกันนั่นเองเราก็เลยเปลี่ยนจากคูณกลายเป็นหารแล้วเปลี่ยนกลายเป็นปริมาตรเฉพาะถามว่าเอาแล้วคูณความหนาแน่นได้เลยได้ไหมมันก็
มันก็คูณได้นะแต่ว่าคือยังไงล่ะคือสตรีมเทเบิลมันไม่มีความหนาแน่นไงเขาให้ปริมาตรจำเพาะมาแล้วก็ใช้ปริมาตรจำเพาะแล้วก็หาปริมาตรของภาชนะปิดสนิทได้ละนั่นเองเราจะได้ปริมาตรโดยที่เราไม่ต้องวัดพื้นที่กับความสูงเลยต่อไปครับข้อสุดท้ายละหาอัตราการไหลเชิงมวลของสตรีมหาอัตราการไหลเชิงมวลของสตรีมนะโดยแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะแค่ latent heat คือสตรีมเนี่ยให้ latent heat พูดง่ายๆแล้วตัวเองก็จะกลายเป็นน้ำจากไอกลายเป็นน้ำเพื่อพีฮีทอาหารให้ความร้อนกับอาหารละที่มีอัตราการไหลเชิงมวลหนึ่งอาหารเนี่ยไหลไปเลยไหลไปในระบบที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับสตรีมแค่แลกเปลี่ยนความร้อนกับสตรีมนะไม่ได้มารวมกับสตรีมฉะนั้นสิ่งที่มีก็คือ latent heat ที่ boiling point เราเปิดสตรีม table ได้อันนี้หรือโจทย์อาจจะให้มาอัตราการไหลเชิงมวลของอาหารอันนี้แน่นอนว่าโจทย์ต้องให้มาสมมติว่าเป็น case study ที่แบบว่าเราไปศึกษาเองว่าเราจะป้อนอาหารเท่านี้แล้วก็จะมีค่าออกมาใช่ไหมว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยอุณหภูมิอาหารก่อนและหลังอันนี้ก็คือสมมติว่าเป็นหน้างานจริงๆแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิอาหารก่อนเข้าเอ้ยอุณหภูมิก่อนหลังนี่คือสมมติว่าก่อนเนี่ยก่อนใส่เข้าไปเนี่ยอุณหภูมิเท่านี้แต่ว่าเอ้ยกูต้องการให้ออกมาอุณหภูมิเท่านี้ก็คืออุณหภูมิหลังไม่จำเป็นต้องไปวัดนะอุณหภูมิหลังก็คือเราต้องการเท่านั้นอ่ะกูต้องใช้สตรีมที่อัตราการไหลเท่าไหร่ถึงจะได้อาหารออกมาอุณหภูมิเท่านั้นนั่นเองพูดง่ายๆความร้อนเฉพาะของอาหารก็อย่างที่สอนไปตอนแรกครับค่า CP ของผสมอันนั้นเราก็สามารถหาได้คร่าวๆละทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คืออัตราการไหลเชิงมวลของสตรีมจากภาพเนาะก็คือสมมติว่าเป็นเครื่อง preheat เนี่ยเอาไว้ไอจุดที่เอาไว้ preheat ก็คือปริมาณความร้อนของสตรีมเนี่ยเข้าไปให้ความร้อนแก่อาหาร1ออกมากลายเป็นอาหาร2โอเคไหมสตรีมเข้าไปออกมาก็จะกลายเป็นคอนเดนสตรีมคอนเดนเซตสตรีมเพราะฉะนั้น2ฝั่งเนี่ยมันจะไม่เรื่องยุ่งเกี่ยวกันเรื่องของเอามาผสมกันไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเรื่องของมวลแต่เกี่ยวกันในเรื่องของพลังงานพลังงานเข้ากับพลังงานออกพลังงานเข้าก็คือปริมาณความร้อนของอาหารเข้าใช่ไหมกับปริมาณสตรีมปริมาณความร้อนของสตรีมเข้ามาเอามารวมกันเท่ากับออกไปความร้อนของอาหารที่ออกไปความร้อนของสตรีมที่ออกไปเอามาบวกกันจะเป็นพลังงานออกเราย้ายฝั่งเลยเพราะว่าเราต้องการm dot s ใช่ไหมก็คืออัตราการไหลของสตรีมเพราะฉะนั้นเราก็ดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็เอาเอนโทรปีหลังจากคอนเดนซ์แล้วคอนเดนเซตแล้วกับเอนโทรปีของสตรีมเริ่มต้นโอเคนะฮะก็คือหลังคอนเดนซ์กับก่อนคอนเดนซ์ใช่ไหมหลังกับก่อนเอามาลบกันก็จะได้ค่า latent heat ก็คือก็จะได้สมการนี้มาคือเอาย้ายฝั่งมาหารเราต้องการหาค่า m.s ฟังแล้วจะงงนะก็เลยแบบต้องทำภาพประกอบแบบเยอะนิดนึงโอเคฮะยังไม่จบนะพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกอันนี้คือเราพยายามให้เข้าใจง่ายขึ้นคือระบบปิดนะมันก็คือให้เท่ากับรับใช่ไหมใครให้มาดูว่าใครให้ก็คือสตรีมให้แต่ว่าอาหารเนี่ยเป็นฝ่ายรับสตรีมเป็นฝ่ายลุกอาหารเป็นฝ่ายรับพูดง่ายๆเลยว่าให้ปริมาณความร้อนของสตรีมความร้อนสตรีมเนี่ยใส่อัตราการไหลเท่านี้โดยที่มี latent heat เท่านี้กูให้ latent heat กูก็ใส่ latent heat เข้าไปเท่ากับรับก็คืออาหารเนี่ยรับเข้ามาค่า CP เท่านี้กูต้องการอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเท่านี้แค่นั้นเองก็ย้ายข้างอาหารได้เลยไม่จำเป็นต้องไปเขียนสมการอะไรยาวๆเลยก็ให้เท่ากับรับก็จบในระบบปิดก็
ไม่ยากนะครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ถ้าแบบยังไม่คล่องเรื่องการสร้างแนวคิดก็คือถ้าเราคิดเนี่ยถ้าเราคิดคอนเซปต์เนี่ยได้เนี่ยยังไงเราก็ทําได้เราไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องตัวเลขอะไรเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่มีหรือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราต้องการอ่ะเราต้องการอะไรแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะไปใช้ต่อแปลงค่าเป็นอะไรได้บ้างอะไรอย่างนั้นโอเคนะครับก็ส่วนของ psychometric chart ก็จะพูดถึงในพาร์ทหน้านะฮะส่วนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร้อนที่แบบเป็นระบบปิดแบบเนี้ยก็จะแบบอาจจะเจอกันในพาร์ทที่5ก็คือในเรื่องของ evaporation นั่นเองโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครยังไม่กด Subscribe ก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในตอนที่3ครับสวัสดีครับ